องบอกทุกท่านว่าพวกเราเนี่ยก็อกเข้าใจนะครับความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับโรงเรียนของลูกเราก็ไม่ดีเท่าโรงเรียนในเมืองก็ไม่ดีเท่าโรงเรียนในกรุงเทพใช่ไหมครับจะส่งลูกเข้าโรงเรียนดีๆก็ต้องมีต้นทุนในชีวิตเพิ่มก็ต้องไปเรียนพิเศษใช่ไหมครับจะเข้าโรงเรียนดีๆหัวดีอย่างเดียวก็ทำไม่ได้ต้องจ่ายแพ้แย่อีกใช่ไหมครับจะเข้าโรงเรียนดีๆพอจะส่งเป็นลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆในเมืองค่าใช้จ่ายก็แพงอีกใช่ไหมครับต้องไปเช่าบ้านต้องไปดูแลเรื่องการเดินทางของลูกไปโรงเรียนต้นทุนในชีวิตก็เพิ่มจะหางานในอุดรธานีงานหายากนะครับงานดีๆหายากครับหายากก็หางานดีๆก็หายากท่านจะมาทำการเกษตรจะมาทำนาที่ดินก็มีข้อพิพาทอีกเดี๋ยวติดป่าเดี๋ยวติดสปก.เดี๋ยวติดอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยพอทำนาไปราคาสินค้าเกษตรก็ถูกกดก็ถูกเอาละเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบราคาปุ๋ยราคาเมล็ดพันธุ์ก็ขึ้นเอาชีวิตมันลำบากมากมากสิ่งที่พวกเราอยากจะสร้างให้กับประเทศไทยคือสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคนได้มีงานทำได้มีอาชีพให้ทุกคนได้มีความมั่นคงในชีวิตให้ทุกคนได้มีสวัสดิการที่ดีแต่แน่นอนที่สุดเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พวกเราเสียใจครับผมกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยว่าพวกเราที่ตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลมาจนถึงพรรคประชาชนเนี่ยพวกเราเสียใจมากไม่ได้เสียใจที่ไม่มีอำนาจแต่เสียใจที่เราไม่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของพวกเรามานำพาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไม่เป็นไรในเมื่อโอกาสยังมาไม่ถึงในเมื่อยังมีฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เขาต้องการฉุดรั้งประเทศไทยไว้ไม่ให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเขาต้องการเห็นวันนี้เป็นเหมือนเมื่อวานเขาต้องการเห็นวันพรุ่งนี้เป็นเหมือนวันนี้เราบอกว่าไม่เป็นไรเราสู้กันยาวๆเราเดินทางกันยาวๆและในเส้นทางการเดินทางนี้ยังมีอีกหลายสนามที่เราสามารถแสดงความสามารถในการบริหารจัดการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นได้และหนึ่งในสนามนั้นก็คือสนามอบจ.